สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้มาเรื่องของศิลปะนะคะซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นทรงพระปรีชาสามารถในเรื่องของงานศิลปะหลากหลายแขนงแต่ว่าที่ที่ฉันพามาวันนี้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ที่ถนนเจ้าฟ้านะคะใกล้กับพระบรมมหาราชวังด้วยดังนั้นก็เป็นอีก1สถานที่ที่คุณผู้ชมสามารถมาน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านในบริบทต่างๆแวดล้อมรวมไปถึงเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้เรื่องของพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะของพระองค์ท่านที่นี่ได้ด้วยนะคะวันนี้แขกรับเชิญของดิฉันคุณนิตยากนกมงคลท่านเป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เป็นเจ้าของบ้านวันนี้ที่จะให้ความรู้เราค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะถ้าจะกล่าวถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะคงไม่เพียงแต่รัชกาลที่9นะคะที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถหรือว่าอัจฉริยภาพในเรื่องนี้พอช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าคนไทยทุกคนอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ที่โปรดและเก่งกาจสามารถในเรื่องศิลปะยังไงบ้างคะค่ะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นะคะท่านลำดับแรกเลยท่านมองเห็นคุณค่าของงานศิลปกรรมค่ะนะคะความงามการไม่ว่าจะทำเพื่อการพระศาสนาหรือการที่จะให้แสดงถึงบารมีหรือความเจริญรุ่งเรืองของราชสำนักหรือประเทศในแต่ละช่วงเวลาท่านใช้ศิลปะเป็นประจักษ์พยานที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองชาติใดที่มีอาคารบ้านเรือนสวยงามมีพระบรมมหาราชวังที่สวยงามนั่นสื่อให้เห็นถึงอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะนั้นศิลปกรรมเนี่ยมันเป็นประจักษ์พยานของความรุ่งเรืองของความแสดงว่ามีพระราชนิยมมาอย่างนี้ตั้งแต่สมัยโบราณใช่ใช่จะเห็นว่าถ้าเราไปสุโขทัยรู้จักกันดีทางประวัติศาสตร์ไปชื่นชมอะไรคะอ๋อก็อยู่ที่สุโขทัยใช่ไปชื่นชมอะไรคะไปชื่นชมโบราณสถานที่มีความสวยมีรูปแบบใจดีที่เป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์มีความงามพระพุทธรูปปางลีลาที่สวยงามสวยงามอ่อนช้อยถือว่าเป็นคลาสสิกสุดยอดแห่งศิลปกรรมนั่นแสดงว่างานศิลปกรรมเนี่ยเป็นประจักษ์พยานที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้มีการสร้างมาทุกยุคทุกสมัยนะคะมาถึงเช่นเดียวกันในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะทุกรัชกาลนะคะสนับสนุนให้ทรงมีให้การอุปถัมภ์ศิลปินนะคะเราคงเคยเรียนนะคะรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเริศราชนภาทรงเป็นกวีทรงเขียนทรงประพันธ์งานวรรณกรรมวรรณคดีนะคะทรงเป็นช่างทรงสลักบานประตูมัสสุทัศน์ด้วยพระองค์เองนะคะมาถึงรัชกาลที่ห้าแม้ทรงไม่ได้สร้างงานในแง่ของงานวาดงานปั้นทรงเป็นนักถ่ายภาพท่านไปไหนท่านถ่ายภาพค่ะแล้วก็พระราชนิพนธ์ต่างๆมากมายแย่ท่านพระราชนิพนธ์นี่ก็คือศิลปะการประพันธ์อย่างถึงรัชกาลที่6โอ้โหเป็นที่รู้กันทรงโดดเด่นในเรื่องการละครด้วยใช่ทรงทั้งวรรณคดีการละครในพระราชวังในสมัยของพระองค์ท่านมีการแสดงละครทุกราตรีทุกคืนนะคะแล้วพระองค์ทรงเป็นผู้กำกับเองนะคะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์แห่งนี้เรามีผลงานเป็นภาพฝีพระหัตถ์ของพระองค์ค่ะข้าว่าฝีพระหัตถ์นะคะถามว่าของแท้ๆเลยของแท้เลยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เลยอยู่ในห้องที่เราอยู่นี่เลยคุณผู้ชมก็คือแนวผนังทางด้านขวามือของดิฉันกับท่านผู้อำนวยการนะคะยาวไปจนถึงด้านหลังก็คือเป็นฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะถามว่าครั้งนั้นรู้จักศิลปะแบบตะวันตกหรือยังยังนะคะถามว่าบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเรียนเรื่องศิลปะมาไหมไม่ใช่ท่านเรียนเรื่องการปกครองการทหารแต่ความรักในวรรณคดีในความรักในการละครท่านเป็นผู้กำกับไงคะท่านจะจัดการละครท่านต้องเป็นคนเซตฉากเองจัดฉากเองตัวแสดงจะนั่งตรงไหนแต่งตัวอย่างไรทำยังไงล่ะจะสื่อสารให้ทีมงานทราบค่ะปัจจุบันในวงการของงานสื่อสารมวลชนมีสตอรี่บอร์ดมีสตอรี่บอร์ดใช่ไหมคะค่ะที่จะเห็นต้องเล่าเรื่องก่อนว่ามันจะจากไหนไปไหนฉากหนึ่งไปจนถึงฉากจบเป็นยังไงใช่ค่ะจะได้จ
จะได้ผลิตหรือสื่อสารตามนั้นซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่อาจจะกล่าวได้ว่าทรงเป็นองค์แรกมั้งคะของเมืองไทยที่รู้จักการทำสตอรี่บอร์ดเพราะภาพฝีพระหัตถ์ท่านก็คือทำหน้าที่เป็นสตอรี่บอร์ดสื่อสารให้ทีมงานว่าฉากนี้มีอะไรบ้างนั่งอย่างไรนั่งท่าไหนแต่งตัวอย่างไรฉะนั้นท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะวาดภาพศิลปะตามแบบตะวันตกที่จะสื่อสารแนวคิดแต่ท่านต้องการวาดภาพให้เห็นว่าฉากนี้ฉากละครจะทั้งหมด6ภาพที่จัดแสดงอยู่ที่นี่เป็นภาพฉากละครสกุลตลาค่ะโอ้เป็นบทประพันธ์ของท่านด้วยเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านด้วยบทพระราชนิพนธ์ละครเรื่องสกุลตลายิ่งถ้าเป็นบทพระราชนิพนธ์นั่นหมายความว่าคนอื่นอาจจะไม่เห็นภาพเหมือนที่พระองค์ท่านเห็นดังนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็ต้องถอดมาจากจินตนาการและบทพระราชนิพนธ์ที่เป็นตัวอักษรออกมาเป็นฉากให้เห็นก่อนแล้วก็วาดออกมาเพื่อให้คนได้สร้างสรรค์ฉากละครและตัวละครได้ตามนั้นโอ้โหเลยเป็นสตอรี่บอร์ดยุคแรกของประเทศไทยจะกล่าวได้ไหมคะอาจจะกล่าวได้ขนาดอย่างนั้นก็ได้นะคะเป็นไปได้นะคะค่ะแล้วตอนที่นำมาจัดแสดงที่นี่ครั้งแรกนี่คือเมื่อไหร่คะพ่อเมื่อครั้งที่เปิดพิพิธภัณฑ์นี่คือตั้งแต่แรกเลยใช่คือว่าเดิมเก็บรักษาอยู่ในพระบรมมหาราชวังเมื่อเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ปั๊บงานลักษณะของเป็นงานศิลปะของชาติงานศิลปะในพระบรมมหาราชวังก็นำมาจัดแสดงที่นี่เพื่อให้เป็นผลงานการศึกษาเพื่อสื่อให้เห็นถึงงานศิลปะทัศนศิลป์ของไทยไม่ได้เพิ่งมามีเมื่อเรารู้จักตะวันตกเรามีมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะที่สำคัญนอกเหนือจากภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6แล้วที่อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมมาชมมาเรียนรู้ก็คือจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ก็เชิญมาจัดแสดงอยู่ที่นี่ด้วยใช่ค่ะของแท้เหมือนกันใช่ค่ะเมื่อครั้งที่เราเปิดพิพิธภัณฑ์เมื่อวันที่8สิงหาปี2520นะคะปีนั้นท่านในฐานท่านเป็นองค์ตอนนั้นยังไม่ได้สมญานามนี้นะคะแต่ท่านโปรดงานดิเรกในเรื่องของการวาดภาพและท่านทรงสนับสนุนค่ะจะเห็นว่าเรารู้จักกันดีทุกวันนี้เราจะมีการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติทุกปีที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรณปัจจุบันในอดีตเกิดขึ้นภายใต้รั้วของกรมศิลปากรเพื่อที่จะโดยอาจารย์ศิลป์ธีรศรีอาจารย์ศิลปศรีที่เป็นผู้ริเริ่มงานศิลปะร่วมสมัยในเมืองไทยแล้วเพื่อทำยังไงล่ะจะสร้างศิลปินรุ่นใหม่ก็สมควรจะสนับสนุนจึงจัดการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติซึ่งพระองค์ท่านเห็นด้วยทรงมีทรงเห็นด้วยแล้วทรงสนับสนุนด้วยการเสด็จที่จะมาเปิดงานศิลปกรรมแห่งชาติทุกปีค่ะและถึงปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าในช่วงเวลาหลังที่มีพระราชภารกิจแน่นรัดแน่นไม่สามารถเสด็จได้แล้วก็จะส่งผู้แทนพระองค์จนถึงปัจจุบันยังเป็นทุกปีนะคะองคมนตรีจะเป็นผู้แทนพระองค์มาเปิดงานทุกปีนั่นคือเป็นการสืบต่อจากพระบรมราโชบายที่พระองค์ท่านเนี่ยโปรดในเรื่องงานศิลปกรรมทรงเป็นผู้นำนับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงอุปถัมภ์ค้ำชูงานศิลปกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกวดอย่างที่พอเล่าให้ฟังนี้ตั้งแต่ปีแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังมีผู้แทนพระองค์รับสนองพระราชดำรินั้นมาอย่างต่อเนื่องอย่างเห็นแล้วค่ะว่าภาพฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงที่นี่ตั้งแต่แรกเลยขอเรื่องไปพร้อมชมใกล้ๆได้ไหมคะนี่คือภาพนี้ค่ะท่านพระราชทานให้จัดแสดงเพื่อเพื่อการศึกษาและเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าพระองค์ท่านสนับสนุนทรงเป็นผู้นำแม้พระองค์ท่านยังสร้างงานท่านพระราชทานมาจัดแสดงที่นี่2องค์2ชิ้น2ภาพนะคะภาพแรกที่จะเห็นว่าเป็นภาพอะไรถ้าเห็นแวบแรกคือเครื่องดนตรีค่ะนั่นคือบ่งบอกถึงงานในดุริยที่พระองค์ทรงโปรดค่ะก็คือการส่งดนตรีท่านนี่คือความสุขของพระองค์ท่านที่ท่านทำในยามดุริยคือสร้างงานศิลปะเอางานศิลปะดนตรีงานศิลปะจิตรกรรมมาผนวกร่วมกันก็คือทรงถ่ายทอดในสิ่งที่เป็นพระราชนิยมแล้วก็เป็นงานอดิเรกในพระองค์ใช่คือถ่ายทอดศิลปะจากสิ่งใกล้ๆตัวเลยนะคะค่ะซึ่งพระองค์ท่านถ้าจะในช่วงเวลาที่ท่านทรงงานเยอะๆเลยตอนช่วงนี้ท่านทำงานจิตรกรรมเป็นงานอดิเรก
เยอะมากช่วงนั้นจะประมาณปี2502ถึง2510ค่ะหลังจากนั้นทรงมีพระราชภารกิจเยอะมากก็จะไม่ได้ว่าไม่ได้ทรงงานด้านนี้อีกเลยในช่วงเวลานั้นเองที่ท่านประทับอยู่ที่พระตำหนักจิรดาระโหฐานหลายๆครั้งระหว่างที่ท่านทรงงานท่านจะเชิญอธิบดีกรมศิลปากรให้นำทีมจิตรกรหรือประติมากรของกรมศิลปากรไปพูดคุยไปสนทนาเรื่องงานศิลปะกับท่านนะคะหลายครั้งก็ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ทางประติมากรหรือจิตรกรไทยวาดรูปพระองค์นะคะโดยเพื่อที่จะไว้เป็นจัดแสดงในที่ต่างๆรวมถึงเมื่อพระองค์ท่านได้พูดคุยเรื่องของแนวทางศิลปะของไทยและของโลกเป็นอย่างไรและเปลี่ยนความคิดเห็นกันนี่คือลักษณะของจิตรกรเช่นพระองค์พระองค์ไม่ได้เรียนด้านศิลปะมาแต่พระองค์เรียนรู้ทำเองและเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับศิลปินตัวจริงจิตรกรตัวจริงค่ะเมื่อท่านทำงานสร้างงานก็รับฟังความคิดเห็นให้ศิลปินได้ถ่ายทอดเหมือนกับว่าแสดงความคิดเห็นว่าภาพท่านเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็ทรงรับฟังรับฟังและท่านก็จะปรับปรุงทดลองอยู่เรื่อยๆจนจะเห็นได้ว่างานของท่านจะเริ่มต้นจากงานที่เหมือนจริงวาดภาพพอร์เทรตคือเหมือนจริงวาดภาพบุคคลภาพหุ่นนิ่งท่านเรียนรู้ด้วยพระองค์เองจากประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนกระทั่งทดลองรูปแบบต่างๆจะเห็นว่าภาพนี้แน่นอนอันนี้เป็นภาพเหมือนจริงแล้วนะคะแปลว่าท่านทดลองทุกประเภททดลองทุกแนวทางของงานศิลปะสากลนะคะและในบันทึกของคณะของทีมงานกรมศิลปากรที่เข้าไปมีโอกาสได้ถวายงานด้านของศิลปะถวายแด่พระองค์ท่านได้บันทึกถึงพระราชดำรัสถึงงานศิลปะของพระองค์ท่านท่านทรงกล่าวถึงงานของท่านว่าท่านไม่ได้ทำงานตามรูปแบบของใครแต่ท่านทำงานตามความรู้สึกของพระองค์ท่านท่านต้องการสื่อสารอะไรออกมาในเวลานั้นท่านต้องการจะบอกอะไรท่านมีความรู้สึกอย่างไรท่านก็จะถ่ายทอดแบบนั้นท่านจึงบอกไม่ได้ว่าท่านชอบจะบอกว่างานท่านแนวไหนนามธรรมหรือเป็นงานเหมือนจริงหรือเป็นงานเสมือนจริงหรือเป็นงานเหนือจริงหรือเป็นอิมเพรสชันนิสต์ท่านบอกไม่ใช่ท่านไม่ได้เป็นแนวนั้นท่านเป็นลักษณะที่เป็นตัวของพระองค์ท่านเองท่านคิดสิ่งใดโปรดสิ่งใดณเวลานั้นท่านก็วาดและทดลองทุกแบบเอามารวมกันสุดยอดมากๆเลยค่ะนี่ก็คือทำให้เห็นถึงในเรื่องของทั้งพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพแล้วก็การที่เป็นพระผู้ทรงคิดค้นทดลองและทรงเรียนรู้ไม่หยุดหย่อนจริงๆเราเห็นจากงานอื่นๆแล้วแต่พอมาฟังเรื่องราวของศิลปะในพระองค์ก็ทำให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรเช่นนั้นเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าดิฉันจะขอให้ท่านผอ.กรุณานำไปอีกห้องหนึ่งซึ่งห้องนั้นจะเห็นภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์เยอะเลยแล้วก็ให้ผอ.อธิบายนะคะว่างานในพระองค์แต่ละลักษณะแล้วก็เนื้อหาสาระที่พระองค์นั้นมีพระราชประสงค์จะสื่อสารออกมานั้นเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาค่ะถึงห้องนี้สมใจแล้วค่ะอยากมาชมห้องนี้มากๆเลยค่ะพอคือเห็นแต่ในทางในสังคมออนไลน์นะคะว่ามีจัดแสดงแล้วก็มีหูภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่9เยอะเลยห้องเมื่อสักครู่ที่ท่านพอกับดิฉันไปยืนคุยกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็จะเห็นเพียง2ภาพที่เป็นฝีพระหัตถ์รัชกาลที่9ห้องนี้เนี่ยเริ่มอธิบายยังไงก่อนดีคะค่ะห้องนี้จะเป็นส่วนเราจัดพิเศษขึ้นมาตั้งแต่เดือนธันวาคมเมื่อปี2559เป็นต้นมานะคะห้องนี้จะเป็นนิทรรศการพิเศษเฉพาะในวาระนี้เพื่อถวายความรำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะด้วยว่าเมื่อครั้งเราฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ
ฉลองที่พระองค์ทรงครองราชย์ครบ60ปีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี2549ค่ะปีนั้นเราก็เลยเหมือนกับได้จัดนิทรรศการหรือกิจกรรมที่ถวายในเรื่องพระเกียรติยศของพระองค์ท่านในด้านศิลปกรรมนะคะก็ขอพระราชอนุญาตทำสำเนาภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของท่านเกือบทั้งหมดเอาไว้อ๋อค่ะทำตั้งแต่49มาแล้ว49แล้วนะคะแล้วก็เพื่อที่จะนำออกหมุนเวียนไปจัดแสดงเป็นนิการเคลื่อนที่ทั่วประเทศเพื่อให้การเรียนรู้เพื่อสื่อสารให้กับคนไทยทั่วประเทศได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในครั้งนั้นนะคะดังนั้นจำเป็นต้องสำเนาแทนเพราะว่าหมายความว่าทั้งหมดทุกภาพเนี่ยเป็นภาพสำเนาเพราะไม่อย่างนั้นออกเดินทางไปไหนก็จะดูแลรักษาลำบากค่ะค่ะก็เลยพอถึงปีนี้เราจึงนำภาพอันนี้ออกมาจัดแสดงอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เป็นการรำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะในเรื่องของพิธีภาพด้านศิลปกรรมนะคะโดยภาพที่จัดแสดงเนี่ยจะไล่ลำดับตั้งแต่ความสนพระทัยของท่านเมื่อท่านเริ่มที่จะวาดรูปประเภทไหนท่านสนพระทัยก่อนเรียกว่าในห้องนี้เนี่ยถ้าเดินวนรอบนี่คือเรียกว่าตามห่วงเวลาตามยุคสมัยที่พระองค์ท่านทรงใช่ตั้งแต่ช่วง2502ถึง2510ที่พระองค์ทรงงานไว้จำนวนมาก2502นี่คือเริ่มต้นที่ท่านเริ่มทำแบบเป็นเรื่องเริ่มจากวาดภาพเลยเนี่ยนะคะเป็นภาพอะไรภาพแรกวาดมาก่อนหน้านั้นแต่ช่วงเวลานั้นท่านทรงเยอะมากแล้วก็มีผลงานผลงานภาพฝีพระหัตถ์เยอะมากนะคะแรกๆเนี่ยจะเห็นว่าภาพแรกๆเลยก็ท่านลองทดลองวาดตามธรรมเนียมภาพในพระพุทธศาสนานะคะภาพศิลปกรรมกิจกรรมไทยเราก็เริ่มจากทำเพื่อพุทธศาสนาทางนั้นท่านก็ทดลองว่าจะเห็นมีภาพพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะคะตอนที่เตรียมที่จะตรัสรู้ตอนประทับนั่งสมาธิเพื่อที่บำเพ็ญบำเพ็ญทุกขกิริยาบำเพ็ญทุกอย่างเพื่อที่จะหาคำตอบให้กับหลักของพุทธศาสนาก่อนที่จะตรัสรู้พระองค์ท่านก็ทดลองวาดภาพแต่แนวทางของท่านนะคะจากนั้นก็ภาพในเวลานิยมวาดอะไรอีกล่ะช่วงแรกทางตะวันตกภาพทัศนียภาพวิวทิวทัศน์ท่านก็ทดลองเพราะว่าเสด็จไปทรงงานที่นู่นที่นี่ก็อาจจะเกิดมีหลายแรงบันดาลพระราชาไทยที่จะทรงวาดภาพวิวมีหลายที่ค่ะจะเห็นภาพท่านตั้งขายอย่างว่าอยู่ตรงน้ำตกก็ที่จะเป็นงานศิลปะของพระองค์ท่านยุคแรกๆพอต่อมาดูเหมือนจะเริ่มเป็นที่จะวาดภาพบุคคลละเพราะว่าท่านเรียนรู้ทุกอย่างก็เริ่มวาดภาพสนุกพระองค์ท่านคงสนุกว่าได้เริ่มวาดภาพบุคคลเริ่มจากใครล่ะคนรอบพระองค์นะคะมีภาพพระราชบิดาค่ะนะคะพระราชบิดาท่านวาดจากภาพจากความทรงจำจากภาพถ่ายวาดในแนวตามมุมมองความรู้สึกที่นึกถึงพระราชบิดาอย่างไรท่านก็ใส่สีสันโทนอารมณ์ออกมาภาพท่านไม่ใช่แค่พอร์เทรตปกติจะเห็นว่าสีสันในแต่ละภาพจะแตกต่างกันนั่นคือการสื่ออารมณ์หรือว่าไม่ใช่เป็นความรู้สึกของท่านต่อคนนั้นต่อภาพต่อการวาดภาพณเวลานั้นอย่างไรนะคะนั่นก็คือยุคแรกๆภาพพระราชบิดาจากนั้นก็ใครล่ะคนใกล้พระองค์คุณพระราชที่สุดใครเลยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเราเห็นจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ทรงวาดสมเด็จเยอะมากค่ะเยอะที่สุดค่ะเพราะเป็นคู่พระราชาฤทัยนะคะเห็นแล้วเราก็อบอุ่นไปด้วยนะคะท่านวาดทุกเรียมบทจะเห็นว่าจริงๆมีภาพถ่ายที่เห็นตอนกำลังพระองค์สมเด็จท่านทรงยืนเห็นเมืองหลังยืนให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้วาดภาพด้วยจะเห็นมีหลายภาพนั้นภาพของสมเด็จในยุคแรกๆก็ยังลำดับพัฒนาการได้อีกจากภาพที่ท่านวาดแบบเหมือนจริงนะคะท่านทดลองให้สมเด็จได้เปลี่ยนอิริยาบถท่าทางนะคะทดลองเปลี่ยนสีสันนะคะสื่ออารมณ์บางภาพจะดูว่าพระองค์สมเด็จท่านสนุกท่านสวยหวานบางภาพดูนิ่งสงบภูมิฐานสีสันในแต่ละภาพก็จะเปลี่ยนไปเพื่อที่สื่ออารมณ์สมเด็จณเวลาต่างๆนี่คือยุคแรกๆที่เป็นที่เป็นผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์แล้วนี่ก็คือเมื่อหลังๆนี่มาหลังๆอะไรมาดูใกล้ๆทางมุมนี้ก็ยังคงเป็นพระบรมสาธิสลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดสมเด็จเยอะมากแต่ว่ารูปแบบอย่างที่ผอ.บอกก็คือว่าก็มี
มีรูปแบบต่างกันไปเรื่อยๆตามยุคสมัยทรงคิดค้นไปเรื่อยๆถ้าอย่างนี้จะสรุปว่ายังไงก็คืออย่างจะเห็นว่าภาพแรกภาพที่เราเรียงลำดับมาท่านก็วาดแบบภาพพอร์เทรตคือแสดงอารมณ์ณเวลาที่สมเด็จประทับนั่งณเวลานั้นเท่ากับเครื่องทรงบ้างเนี่ยชุดต่างๆอารมณ์ออกมามีอากัปกิริยาต่างๆซึ่งเป็นภาพลักษณะที่เสมือนจริงค่ะนะคะระยะถัดมาเริ่มที่จะนำเทคนิคหรือแนวทางศิลปะสากลหลายๆแขนงเข้ามาผสมผสานอย่างภาพนี้จะเป็นภาพครอบครัวพระองค์ท่านนะคะมีสมเด็จแล้วก็มีพระโอรสพระธิดานะคะท่านเริ่มที่จะนำเทคนิคคิวบิซึมเทคนิคเหนือความเหนือจริงขึ้นมาใช้นะคะทดลองเล่นภาพจะเห็นภาพออกมาดูแฟนตาซีมากขึ้นดูแฟนตาซีสนุกมากขึ้นนะคะท่านทดลองใช้ที่น่าสนใจก็คือท่านก็จะวาดภาพคนรอบตัวพระองค์ท่านเนี่ยค่ะแล้วก็เล่นทดลองทำไปเรื่อยๆมันเลยได้เห็นเสมือนได้เห็นถึงพัฒนาการถ้าพูดถึงศิลปินเวลาเราจัดงานนิทรรศการของศิลปินที่เริ่มต้นรวมผลงานของเขาเราก็ได้เห็นพัฒนาการเหมือนกันว่าเริ่มต้นแบบไหนจากนั้นฝีมือจัดขึ้นจัดจ้านมากขึ้นเรื่อยๆจัดจ้านมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรจนกระทั่งเป็นงานชิ้นเอกการลำดับเรียงการลำดับของการท่านนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็ลำดับถึงฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเช่นเดียวกันแล้วยุคแรกท่านโปรดทำอย่างไรตอนหลังเริ่มเอาเทคนิคแนวทางหลายๆแนวทางเข้ามาผสมผสานทั้ง impressionist ทั้งเรื่องของ cubist ทั้งเรื่องของความเหนือจริงก็เห็นทุกแนวจริงๆแบบนี้ภาพนี้จะเห็นได้ชอบมากเป็นภาพภาพนี้ชอบมากค่ะส่วนมากจะเห็นว่าไม่ได้ใช้มิติธรรมดาเหมือนภาพเสมือนจริงแล้วเริ่มที่จะเหนือจริงมากค่ะเหนือจริงแล้วค่ะแต่ก็ยังเป็นแบบที่ท่านเป็นแบบความคิดความรู้สึกแนวคิดของพระองค์ท่านนะคะก็เลยเป็นลักษณะของงานออกมาก็เป็นตัวของพระองค์ท่านจริงค่ะคือแต่ละผลงานก็จะทำให้เห็นเลยว่าพระองค์ท่านทรงคิดค้นทดลองไม่หยุดหย่อนจริงๆแล้วดูเหมือนจะลึกมากขึ้นเรื่อยๆคมมากขึ้นเรื่อยๆในที่เราเห็นนะคะหลายครั้งก็เหมือนกันท่านเริ่มแบบหลายมุมเริ่มที่จะมีสีสันอิมเพรสชันนิดมีอะไรๆเข้ามาผสมมากขึ้นไม่ใช่เป็นภาพพอร์เทรตเหมือนจริงแล้วเริ่มที่จะเล่นมากขึ้นเล่นมากขึ้นท่านทดลองคิดว่าท่านเป็นการทดลองเหมือนกับเวลาเราศึกษาในงานในโครงการในพระราชดำริของท่านหลายๆงานท่านจะบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะทดลองจนเห็นว่าดีก่อนถึงจะนำมาเผยแพร่แก่ประชาชนนี่คือวิธีของท่านเพราะแม้แต่ในงานศิลปะท่านก็ทดลองจนกระทั่งพบจุดที่ท่านโปรดและเห็นพระองค์ท่านเห็นว่าดีที่สุดค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นถ้าเกิดว่าผู้ชมมีโอกาสแล้วก็มาดูมาชื่นชมผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์แต่ละภาพใกล้ๆเนี่ยนะคะก็จะอธิบายไว้ด้วยว่าทรงวาดเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ลักษณะเป็นศิลปะประเภทไหนแล้วก็วาดด้วยสีน้ำมันหรืออะไรต่างๆก็จะทำให้เห็นพระราชจริยวัตรแล้วก็ความสนพระราชทัยในเรื่องของศิลปะอย่างแท้จริงนะคะขออนุญาตมาดูแนวผนังทางด้านนี้คือห้องนี้ทั้งห้องเป็นจิตรกรรมฝีพระหัตถ์นะคะแต่ว่าคนไทยอาจจะคุ้นเคยกับภาพสมเด็จมากกว่าแต่มาแนวนี้นี่คือไม่ใช่ละน่าจะเป็นภาพของข้าราชบริพารนะคะผู้ที่ผู้ถวายงานใกล้ชิดแต่ละท่านนะคะที่ท่านได้มีโอกาสพบปะท่านก็จะวาดภาพบุคคลเหล่านั้นเช่นเดียวกันโอ้ยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้คิดดูสิถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสได้เป็นแบบให้พระองค์ท่านทรงวาดอย่างนี้เนี่ยนะคะใช่เป็นบุญจริงๆค่ะนอกจากภาพนี้เราเลยมาเรียงให้เห็นถึงตั้งแต่ท่านทดลองเนี่ยสีสดใสพอร์เทรตที่เหมือนจริงสวยเริ่มเปลี่ยนสีท่านทดลองสีสันไปเรื่อยๆและกระทั่งสีปัดกันสีโทนขรึมการใช้ลักษณะของการระบายคล้ายสีน้ำเข้ามาแม้ว่าจะใช้ผักสีน้ำมันนะคะทดลองทุกประเภทจะเห็นลักษณะภาพที่แตกต่างกันไปนะคะจนกระทั่งเริ่มเหนือจริงค่ะเริ่มนำเหนือจริงมากขึ้นเรื่อยๆจินตนาการมากขึ้นเรื่อยๆที่บอกว่าเป็นแอบสแตรกเนี่ยนะคะจนกระทั่งเข้าสู่ทดลองในรูปแบบของแอบสแตรกค่ะนะคะโอ้โหภาพที่
จากภายในจิตใจซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีรูปร่างที่เป็นตัวตนชัดเจนแต่มันออกมาจากจิตใจมันเป็นความรู้สึกนั้นเส้นสายของความรู้สึกที่ออกจากจิตใจความคิดณเวลานั้นมันจึงไม่ได้อยู่ในรูปแบบฟอร์มหรือรูปทรงที่เราเห็นคุ้นตานะคะจึงออกมาเป็นรูปแบบที่อิสระในแต่ละครั้งที่วาดภาพยังสวยมากเลยเป็นแนวคิดของแอบสแตรคที่พระองค์ท่านได้ทรงในช่วงระยะท้ายๆค่ะใช้เวลาพอสมควรนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะพินิจพิเคราะห์แล้วก็ชื่นชมภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านจริงๆในแบบที่มาเรียนรู้ด้วยนะคะว่าพระองค์ท่านทรงงานอย่างไรทรงวาดภาพอย่างไรมาถึงช่วงสุดท้ายค่ะอยากจะให้ผอ.ได้สรุปพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะขององค์อัครศิลปินของในหลวงรัชกาลที่9ให้คนไทยได้ชื่นใจและได้บอกต่อๆกันต่อไปค่ะค่ะอาจกล่าวได้ว่าพระองค์ท่านทรงเป็นผู้นำทรงเป็นศิลปินเป็นองค์ศิลปินองค์อัครศิลปินนะคะผู้นำแห่งศิลปินด้วยพระจริยวัตรที่เป็นของพระองค์ท่านเองค่ะเกิดจากพระองค์ท่านเองค่ะนะคะเกิดจากความโปรดปรานของพระองค์ท่านค่ะแม้ว่าท่านไม่ได้เรียนศิลปะมาคือที่เราเห็นมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เรียนนะคะสถาบันไหนมาค่ะท่านเพียงแค่ว่าท่านมีประสบการณ์เริ่มวาดรูปตั้งแต่สมัยประถมที่ยังอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ท่านได้เข้าโรงเรียนได้เริ่มฝึกหัดวาดภาพนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขนาดว่าคิดว่าจะต้องวาดแบบไม่ได้เรียนแบบลึกซึ้งค่ะนะคะจนกระทั่งเติบใหญ่มาท่านก็ยังคงวาดเป็นอดิเรกสเก็ตภาพจะเห็นว่าท่านโปรดที่จะบันทึกทุกอย่างด้วยพระองค์เองเวลาท่านไปทรงงานในต่างจังหวัดในทุกภูมิภาคฉะนั้นท่านก็ถนัดที่จะเขียนจะสเก็ตการสื่อสารผ่านภาพนั้นการวาดภาพก็เลยเป็นงานอดิเรกที่ทรงโปรดนะคะผนวกกับความลึกซึ้งในเรื่องศิลปะไม่เฉพาะงานวาดภาพคือศิลปะการดนตรีทรงประพันธ์ดนตรีโปรดการทรงดนตรีศิลปะการถ่ายภาพนั่นคือพระองค์ท่านทรงมีเรียกว่าถ้าพูดในภาษาธรรมดาก็คือมีพรสวรรค์ทางด้านศิลปะโดยพระองค์เองนะคะสุดท้ายค่ะอยากให้พอกระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่ชื่นชอบศิลปะให้มาเสพให้มาศึกษาองค์ความรู้ที่นี่กันค่ะเพราะว่าทราบว่าคนไทยยังมาน้อยกว่าชาวต่างชาติซะอีกค่ะใช่ค่ะ อย่างที่ได้เรียนว่าศิลปะจันลงจันลงจิตใจศิลปะทำให้เราเกิดรอยยิ้มเราเกิดความสุขในใจพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่านได้ทรงเป็นองค์อัครศิลปินท่านมีพระราชภารกิจมากมายท่านยังเลือกใช้ศิลปะเป็นการพักผ่อนเป็นงานอดิเรกนั่นหมายความว่าศิลปะสามารถที่จะชำระความเครียดจะลงหรือว่าในยามที่เราอาจจะมีเรื่องราวมากมายในแต่ละวันมาเสพศิลปะมาจะทำให้สงบนิ่งได้ซึ่งพระองค์ท่านเองก็ใช้วิถีของงานศิลปะมาใช้ในการพักผ่อนถามว่ายามพักผ่อนพักพระยาเวลาท่านเสด็จมันจะเคยมีภาพที่ยามที่พระองค์ท่านเสด็จไปในทุกถิ่นฐานในบางภูมิภาคในบางที่กลางวันในช่วงที่ท่านเสด็จไปดูแลพระสงฆ์นิกรนะคะเข้าไปในป่าในระหว่างที่ท่านพระองค์ท่านได้ประทับพักผ่อนพระกิริยาบถในที่พักท่านก็จะขึ้นมาวาดรูปค่ะดิภาพขึ้นมาวาดรูปวาดธรรมชาติวาดสิ่งรอบตัวนั่นคือท่านใช้ศิลปะในการบำบัดความคลายความเครียดเป็นการสร้างสุนทรียะสร้างความสุขให้กับพระองค์ท่านนี่คือแนวทางที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางศิลปะซึ่งพวกเราทุกคนก็สามารถที่จะใช้คุณค่าแบบนี้ได้เหมือนกันให้เป็นประโยชน์กับเราฉะนั้นการมาเสพงานศิลป์คือความสุขอย่างหนึ่งค่ะคือความสุขที่อาจจะได้สาระได้แนวคิดที่จะเปิดโลกทัศน์หรือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปเริ่มต้นงานอีกครั้งหนึ่งในวันรุ่งขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นมากันเถอะค่ะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้านะคะก็จะอยู่ที่เชิงสะพาน
พระปิ่นเกล้าฝั่งที่อยู่ทางฝั่งท้องสนามหลวงนะคะก่อนที่จะข้ามไปบริเวณถนนอรุณอมรินทร์นั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการมากๆเลยนะคะคุณนิตยากนกมงคลผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ให้ความรู้นำชมแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เรามาเสพงานศิลปะที่มีกันขอบคุณมากค่ะเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ